ขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็กราบถวายความเคารพต่อหมู่สงฆ์ท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปก็ขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายที่กำลังติดตามรับชมรับฟังอยู่ในเวลานี้ก็ขอเจริญพรท่านทั้งหลายได้วางมือลงวันนี้เป็นวันพระวันเพ็ญ15ค่ำเดือน5หลายวันที่ความเคลื่อนไหวทางเฟซบุ๊กของวัดป่านนคุณหลมได้สงบลงวันนี้เห็นว่าเป็นวันพระก็ถือโอกาสพูดคุยกับญาติธรรมสักเล็กน้อยก่อนที่เราจะได้พักผ่อนหรือบางคนบางท่านอาจจะมีศรัทธาภาคเพียรประพฤติปฏิบัติพิเศษถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาหนึ่งในวันพระก็มีหลายๆที่หลายๆแห่ง หรือญาติโยมบางคนบางท่านก็ถือโอกาสวันเช่นนี้ปฏิบัติธรรมพิเศษไม่หลับไม่นอนกันทั้งคืนพอได้ทราบข่าวอย่างนี้ก็รู้สึกยินดีแล้วก็พอใจมากส่วนหนึ่งตัวอาตมาเองก็ระลึกนึกถึงตนเองอยู่ว่าชีวิตเราเนี่ยมันเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าว่าเราเวียนว่ายตายเกิดมานับพบนับชาติไม่ถ้วนชาตินี้มีบุญเป็นผลบุญที่สร้างที่ทำไว้ในชาติก่อนพบก่อนส่งผลให้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ยังโง่ยังหลงอยู่เหมือนเดิมยังมัวเผลอมัวประมาทหลงไหลในสิ่งที่มันเพลิดเพลินธรรมราคะเพลิดเพลินธรรมะอะไรนะเพลิดเพลินอยู่กับบาปกับอกุศลสิ่งที่ทำให้เราพึงพอใจไม่ว่าจะเป็นความคิดก็ตามคำพูดก็ตามการกระทำก็ตามที่มันรู้สึกเพลิดเพลินกามนันทะกามนันทิเพลิดเพลินอยู่ในกามใคร่อยู่ในกามคำว่ากามในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงเรื่องเพศหญิงชายเสียอย่างเดียวรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้ก็ถือว่าเป็นกามเพลิดเพลินในรูปใครอยากจะได้เห็นได้ชมรูปเพลิดเพลินในเสียงก็เหมือนกันคนทั้งหลายก็เพลิดเพลินอยู่อย่างนี้ในกามคุณทั้งห้าถามว่าผิดไหมไม่ผิดตามวิสัยของโลกแต่มันเป็นเครื่องเนิ่นช้าถ้าเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนไปสู่ความสะอาดความบริสุทธิ์แห่งจิต
เมื่อดวงจิตยังไม่สะอาดจากกิเลสตัณหาแล้วภพชาติก็ยังมีต่อไปในขณะที่ภพชาติหมุนต่อไปอยู่เนี่ยมันจะหาอะไรแน่นอนได้บ้างโอกาสที่จะกลับวนเวียนลงไปสู่อบายภูมิมันก็ยังมีอยู่อีกเต็ม 100% ถึงเราจะก้าวหน้ามาถึงความเป็นมนุษย์ถึงความเป็นพุทธบริษัทแม้แต่ได้บวชได้เรียนแล้วเป็นพระสงฆ์องค์เนนป้าขาวแม่ชีแล้วหากยังเพลิดเพลินอยู่ในกามใคร่อยู่ในกามกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่โอกาสที่จะหมุนกลับไปสู่ความเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั้นมันก็มีอยู่เต็ม 100% นี่มันจึงเป็นเรื่องที่น่ากลัววันนี้นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาก็เลยถือโอกาสมาพบพูดคุยกับญาติธรรมทั้งใกล้และไกลเห็นอันหนึ่งว่าคำบอกคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านปากครูบาอาจารย์บอกว่าการบวชเนี่ยเป็นเรื่องยากปวัชชะแปลว่าการบวชบวชแปลว่าการเว้นเว้นทั่วเว้นหมดไปหมดไปปราศจากโลกีวิสัยความคิดคำพูดการกระทำแบบโลกเขาทำกันเว้นทั่วไปทั่วไปปราศแม้แต่ความคิดก็ไม่คิดแบบชาวบ้านคำพูดก็ไม่คิดพูดแบบชาวบ้านการกระทำก็ไม่กระทำเหมือนชาวบ้านเพราะความเป็นพระแปลว่าผู้ประเสริฐเป็นผู้สูงส่งเป็นอุดมเพศแต่ว่าถ้าเรายังเพลิดเพลินอยู่ในเรื่องราวของรูปรสกลิ่นเสียงมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากชาวบ้านไม่ได้เว้นไม่ได้ไปปราดไม่ได้เว้นขาดจิตใจก็ยังหมุนวนอยู่อย่างนั้นนึกถึงอุปมาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าไม้ที่มันชุ่มอยู่ด้วยยางไม้สดๆที่ชุ่มอยู่ด้วยยางแช่อยู่ในน้ำบุรุษผู้ต้องการไฟหยิบไม้ชนิดนั้นมาสีกันให้เกิดไฟมันก็เป็นไปไม่ได้เหนื่อยเปล่าอยู่ดีเราก็ลองนึกดูว่าน้ำที่ชุ่มด้วยยางแช่อยู่ในน้ำแล้วจะมาสีให้เกิดไฟนะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วสมัยก่อนเขาไม่มีโรงงานไม่ขีดไฟไม่มีไฟแช็กไม่มีแก๊สคนต้องการไฟก็เอาไม้ไผ่มาสีกันแล้วก็หาฝอยใบไม้ก็ตามอะไรก็ตามที่จะเป็นเชื้อเพลิงสีให้มันร้อนเข้าร้อนเข้าทีเข้าทีเข้าแล้วก็เกิดกระแสไฟใจเราก็เหมือนกันถ้ามันยังอยู่ในบ้านในเรือนอยู่กับลาภยศสรรเสริญความมีความเป็นอยู่ชีวิตครอบครัวชีวิตคารวะหมกมุ่นด้วยกามคุณตนเองก็เป็นเพศคารวะเพลิดเพลินสนุกสนานกินเล่นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเต็ม 100% จิตใจก็หอยหาแต่เรื่องของกามคุณแล้วเมื่อเราต้องการจะหลุดพ้นต้องการจะทำลายล้างกิเลสตัณหาให้จืดจางไปจากดวงจิตดวงใจมันก็คงเป็นไปได้ยากเพราะการเป็นอยู่มันก็เหมือนกับแช่อยู่ในน้ำแล้วจิตใจที่โหยหากามราคะกามนันทิใคร่อยู่ในกามเพลิดเพลินอยู่ในกามก็เหมือนกับไม้ที่มันชุ่มด้วยยางจิตใจที่โหยหาหมกมุ่นเปลือกกลั้วอยู่อย่างนั้นก็เหมือนกับแช่ก็เหมือนกับชุ่มอยู่ด้วยยาง
แล้วการเป็นอยู่ได้คระเคล้าอยู่ด้วยกิเลสตัณหาเหล่านั้นมันก็เหมือนกับแช่ในน้ำเมื่อต้องการไฟต้องการความสว่างแห่งจิตใจมันก็เป็นไปได้ยากอุปมาที่สองพระพุทธเจ้าเปรียบไว้ว่าเหมือนกับไม้ที่ชุ่มอยู่ด้วยยางแม้จะทิ้งไว้บนบกบุคคลผู้ปรารถนาไฟเอาไม้ที่ชุ่มด้วยยางนั้นมาสีกันหวังให้เกิดไฟมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันพระองค์ก็เปรียบเหมือนกับนักบวชหรือผู้ปฏิบัติบำเพ็ญไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมผ้าขาวแม่ชีชาวบ้านผู้ออกจากเย่าจากเรือนมาประพฤติปฏิบัติแต่ว่าจิตใจยังโหยหาความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งยังหมกมุ่นอยู่ในกามคุณอันนี้เป็นไปได้มากด้วยยังรักสวยรักงามยังต้องการหน้าตาชื่อเสียงยศเกียรติคำยกย่องสรรเสริญเราเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะจิตใจมันยังหลงไหลอยู่ในเรื่องของกามคุณในลาภในยศในสรรเสริญหน้าตาทางสังคมจิตใจไม่มุ่งมั่นไปเพื่อลดเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางมันก็เหมือนกับไม้ที่ชุ่มด้วยยางแม้จะทิ้งไว้บนบกมันก็เสียให้เกิดไฟได้ยากอุปมาที่สามไม้ที่แห้งสนิทแล้วก็ทิ้งอยู่บนบกเมื่อต้องการให้เกิดไฟเอามาสีกันมันก็ย่อมเกิดไฟขึ้นมาได้อุปมานี้พระองค์เปรียบเหมือนกับคนที่ออกจากเย่าจากเรือนจะเป็นพระเป็นเนนเป็นญาติเป็นโยมป้าขาวแม่ชีก็แล้วแต่เมื่อเราหวังความสงบร่มเย็นมั้งหวังความเจริญรุ่งเรืองในธรรมออกจากเย่าจากเรือนจากภาระการงานหน้าที่เข้าสู่กระบวนการฝึกฝนอบรมประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจริงจังๆไม่หอยหาอะไรอาวรณ์ในเรื่องของกามในเรื่องของโลกโอกาสที่จิตจะสงบพบสมาธิฌานสมาบัติมรรคผลนิพพานก็ย่อมเป็นไปได้เริ่มต้นจากการเป็นผู้มีศีลเราจะสมาทานหรือไม่สมาทานมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะศีลแปลว่าปกติสำรวมระวังกายวาจาใจให้เป็นปกติเมื่อเรามีความสำรวมระวังจะพูดจะคิดจะทำอะไรไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพราะศีลนี่เป็นอุบายออกจากการเบียดเบียนสำรวมสังวรระวังเพื่อไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นด้วยความคิดด้วยคำพูดด้วยการกระทำสำรวมอยู่อย่างนั้นมันเป็นศีลแล้วแล้วก็เป็นสติเป็นสัมปชัญญะอยู่ในตัวมีความตั้งมั่นมีความมั่นคงมันก็มีสมาธิอยู่ในนั้นนี่ว่าการบวชเนี่ยถ้าบวชแต่กายประโยชน์ก็ไม่มีอะไรพูดไปคิดไปก็น่ากลัวการบวชที่ย่อหย่อนย่อมไม่เกิดผลย่อมโปรยโทษดุจธุลีเหมือนบุคคลที่จะถอนหญ้าที่มันมีขมหญ้าคาก็ตามหญ้าอะไรหลายๆอย่างอย่างบ้านเรานี่มันเห็นหญ้าอันหนึ่งหญ้าปูมเปล่ามันคมเหมือนมีดเลยบาดมือบ่อยๆตั้งแต่สมัยทำมาเป็นเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแม้แต่บวชแล้วก็ยังโดนบางทีเดินผ่านทุ่งนามันคมเหมือนมีดแต่ยิ่งบุคคลผู้ต้องการหญ้าหญ้าที่มันมีคมอยากได้หญ้าเหล่านั้นมาแต่จับไม่มั่นแล้วดึงมามันก็จะรูดบาดมือได้การบวชที่ย่อหย่อนไม่มั่นคงไม่ตั้งอกตั้งใจการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกัน
ม้แต่เป็นชาวบ้านญาติโยมป้าขาวไม่ฉี่เถอะถ้าเราไม่ซื่อตรงต่อศีลต่อธรรมหวังหน้าตาชื่อเสียงลาภสักการะทำทุกอย่างก็ให้ได้มาซึ่งชื่อเสียงหน้าตาลาภสักการะแม้แต่อวดอุตริมนุสธรรมก็เอามันก็เหมือนกับบุคคลต้องการหญ้าจับไม่มั่นแล้วดึงออกมาก็บาดมือฉันนั้นอันนี้เป็นเรื่องควรระวังบวชกายแล้วก็ต้องบวชใจด้วยเหมือนอุบาสิกาบงกฎท่านบอกว่าเกิดมาแล้วไม่ได้บวชจะได้อะไรในการเกิดเป็นคำพูดที่น่าคิดมากเกิดมาแล้วถ้าไม่ได้บวชจะได้อะไรในการเกิดจะร่ำรวยหมื่นล้านแสนล้านหรือเป็นมหาจักรพรรดิครองโลกจะได้อะไรก็เพียงแค่อยู่กินสบายประโยชน์ที่จะต่อบุญบารมีนั้นไม่มีเลยยิ่งหลงละเลงในอำนาจวาสนายศถาบรรดาศักดิ์อาจจะขู่กันโชคข่มเหงรังแกสั่งเข็นสั่งฆ่าเหมือนเรารู้เราทราบตามพงศาวดารตามหนังจีนนั้นยิ่งสร้างบาปสร้างกรรมได้มากมายคำต่อมาท่านบอกว่าบวชกายแล้วเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้บวชจะได้อะไรในการเกิดแต่ถ้าเราบวชแล้วบวชกายถ้าไม่ได้บวชใจจะได้อะไรในการบวชเป็นคำถามคำที่สองบวชกายแล้วถ้าไม่บวชใจจะได้อะไรในการบวชน่าคิดมากฉะนั้นการบวชเนี่ยมันเป็นเรื่องประเสริฐเป็นเรื่องดีเรื่องงามแต่ก็เป็นเรื่องยากที่เราจะทำให้มันดีมันงามได้ถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจไว้ดีๆอันที่สองคือบวชใจถ้าเราบวชใจจะอยู่ในเพศไหนจะเป็นพระเป็นเนนพระขาวไม่ชีคฤหัสถ์ชาวบ้านมีการเว้นการละอย่างวันพระอย่างนี้เว้นอะไรหลายๆอย่างจากศีล5มาเป็นศีลอุโบสถเว้นจากการเป็นคนคู่ถือศีลพรหมจรรย์อยู่คนเดียว1วัน1คืนไม่เคี้ยวกินอาหารในเวลาวิกาลเลยเที่ยงไปนี่จะไม่แตะต้องไม่กินอะไรที่ต้องขบต้องเคี้ยวอันนี้ก็คือบวชไม่แตะเนื้อต้องตัวเพศหญิงเพศชายอันนี้ก็คือบวชไม่ฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีดูการละเล่นอันนี้ก็เป็นการบวชไม่แต่งแต้มรูปไล้ด้วยกลิ่นหอมเครื่องย้อมเครื่องทาอันนี้ก็คือการบวชคำพูดคำจาความคิดการกระทำอยู่ในกรอบของศีลของธรรมอันนั้นก็คือการบวชถ้าเราทำอย่างนี้จะอยู่บ้านอยู่ไหนก็เป็นบุญเป็นกุศลนี่นะคำกล่าวของครูบาอาจารย์นั้นบอกว่าการบวชนี่เป็นเรื่องยากยากมากแต่ว่าการบวชเป็นเรื่องยากแต่มันก็พอทำได้เราก็เห็นกันด่าเดินแต่ความยินดีพอใจในการบวชนี่มันยากกว่าการบวชขึ้นมาอีกถ้าเรามองถึงเรื่องราววัฏสงสารนี่มันน่ากลัวมากกว่าเราจะตะเกียบตะกายขึ้นมาถึงความเป็นมนุษย์ได้เนี่ยเห็นไหมแมงเม่าแมลงที่บินตอมหลอดไฟอยู่เนี่ยจิ้งจกตุ๊กแกกบเขียดที่ร้องระงมอยู่นี่อึ่งอ่างที่ร้องอยู่นี่เขาก็ไม่ใช่ใครอื่นเขาก็คือคนเนี่ยเคยเป็นคนเหมือนเราอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติร่วมสายโลหิตของเราเราก็เคยเป็นเหมือนเขาเขาก็เคยเป็นคนเหมือนเราแต่เราได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้พอสมควรจึงยกระดับเราเจริญมาถึงความเป็นมนุษย์
เขาแม้เคยเป็นมนุษย์เหมือนเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องแต่ด้วยความพลั้งเผลอด้วยความประมาทเขากลับไปสู่ความเป็นสัตว์เดรัจฉานญาติเราบางคนเป็นเปรตบางคนเป็นอสุรกายบางคนเป็นสัตว์นรกแล้วเราจะคิดยังไงกับชีวิตที่เป็นอยู่ที่เหลืออยู่ยังจะลังเลยังจะเสียดายแล้วโอกาสที่จะกลับไปสู่อบายภูมิมันมีสูงเกิน 100% ด้วยซ้ำนี่นะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากจะได้พบพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องยากจะมีโอกาสได้บวชนี่ก็เป็นเรื่องยากบวชแล้วจะยินดีพอใจในการบวชเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นเรื่องยากอีกยิ่งในยุคปัจจุบันนี่คนมีเรื่องสนุกสนานมีเรื่องเพลิดเพลินมีเครื่องยุเครื่องเราเยอะชักลากจูงเราลงไปสู่กิเลสตัณหานี่มันเต็มไปหมดที่จะล่อเราให้ถอยหลังจากความเจริญแห่งศีลแห่งธรรมนี่มากด้วยถ้าเรายินดีพอใจในการบวชแล้วแต่จะได้ประพฤติปฏิบัติก็เป็นเรื่องยากแม้แต่บวชมาเป็น10ปี20ปีหรือมากกว่านั้นบางทีไม่เคยได้เดินจงกรมไม่เคยได้นั่งภาวนาไม่ได้เคยฟังธรรมในแนวปฏิบัติด้วยซ้ำก็มีก็คงไม่พูดเยอะเรื่องนี้มันไม่ต้องการให้เกิดการกระทบกระเทือนเท่าที่เคยได้ยินได้ฟังบางทีท่านบอกว่า20พรรษาแล้ว30พรรษาแล้ว40พรรษาแล้วเนี่ยที่เคยรู้จักเคยคุยไม่เคยได้นั่งสมาธิภาวนาเลยไม่เคยได้พิจารณาธรรมตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เลยก็มีบางทีบางครั้งท่านบอกว่ามันไร้สาระมันหมดยุคหมดสมัยมันเป็นไปไม่ได้ทำไปก็เหนื่อยเปล่าอันนี้ก็มีแต่เราผู้ได้เข้าสู่ขบวนการประพฤติปฏิบัติอย่างเวลานี้ทั้งพระภิกษุทั้งพระขาวแม่ชีที่เราอยู่ในวัดป่านนท์กดหล่มเราเนี่ย30กว่าชีวิตเราประพฤติปฏิบัตินี้เราพอใจไหมระฆังลุกระฆังตื่นเช้าสายบ่ายค่ำเราปฏิบัติด้วยความจำใจปฏิบัติด้วยความหดหู่ด้วยความยินดีพอใจหรือไม่เพราะท่านบอกว่าได้บวชก็เป็นเรื่องยากแล้วยินดีในการบวชยิ่งเป็นเรื่องยากกว่าบวชอีกบวชแล้วจะได้ประพฤติปฏิบัติก็ยิ่งเป็นเรื่องยากเมื่อมีโอกาสประพฤติปฏิบัติแล้วยินดีพอใจในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันยิ่งยากกว่าการได้ปฏิบัติอีกแต่ก็เห็นหลายๆรูปพระคุณเจ้านะตั้งอกตั้งใจดีก็สาธุญาติโยมก็เหมือนกันพระขาวแม่ชีก็เหมือนกันก็สาธุขอให้เรายินดีขอให้เราพอใจมีฉันทะในการประพฤติปฏิบัติมันสงบก็เอาไม่สงบก็เอาขยันก็ทำไม่ขยันก็ทำเพราะเราไม่มีทางอื่นมันอ้อนวอนมันขอร้องมันทำพิธีกรรมไม่ได้จิตสงบเนี่ยความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจเนี่ยมันซื้อเอาไม่ได้มันจ้างไม่ได้ใครก็ทำให้ไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็เป็นเพียงผู้ชี้ผู้บอกแต่การฝึกการฝนการอบรมบ่มเพาะมันเป็นหน้าที่ของเราถ้าเรากลัวความทุกข์ความลำบากวันนี้วันหน้าก็ตามชีวิตนี้ชีวิตหน้าก็ตามมันมีการประพฤติปฏิบัติอย่างเดียวเท่านี้แหละการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาอย่างเดียวอย่างนี้ถึงจะปลดเปลื้องความทุกข์ไปจากดวงจิตดวงใจของเราได้ขอให้เรามีฉันทะมีความพอใจ
ฉันทะมูลกามีความพอใจเป็นรากอย่างลงสู่การประพฤติปฏิบัตินอกจากเรามีความพอใจแล้วก็ยังต้องมีโยนิโสมนสิการการพิจารณาสอดส่องโดยแยบคลายตริตรองใคร่ควรฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยอิทธิบาทสี่จะต้องมีพร้อมใส่ใจนิดหนึ่งสอดส่องนิดหนึ่งเอาใจใส่ยินดีพอใจคำว่าศรัทธาศรัทธาเห็นคนไปเขียนไว้มีรูปอัตมาแล้วก็เขียนไม่รู้ใครเป็นคนทำว่าการสร้างศรัทธานี่เป็นเรื่องยากการรักษาศรัทธาก็ยิ่งยากกว่าอีกอันนี้ก็ถูกต้องแต่อยากกลับมุมนิดนึงคำว่าสร้างศรัทธาเรามองไปทางไหนถ้าเรามองแบบพื้นๆการเป็นอยู่ดำเนินไปของเราสร้างให้คนเกิดความศรัทธาในตัวเราก็ตามการปฏิบัติของเราก็ตามกลุ่มหมู่คณะเราก็ตามอันนั้นมันไกลไปรักษาศรัทธาคนที่ศรัทธามีความเคารพเชื่อมั่นในเราเอาไว้มันก็เป็นเรื่องยากอันนั้นก็ไกลไปอยากย้อนเข้ามาตัวเราเองในสร้างศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยยากไหมการที่เราจะสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยที่มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ต่อการประพฤติปฏิบัติยิ่งศรัทธาในตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องยากศรัทธาแปลว่าความเชื่อศรัทธาจนกระทั่งยกมือไหว้ตนเองได้นะไม่กินแหนงแข็งใจไม่อิจฉาระอาใจตนเองมันเป็นไปได้ยากแค่ไหนโยมวะยากมากทำอย่างไรเราจะเกิดศรัทธาตัวตนเองล่ะถ้าเราไม่หมั่นเราไม่ขยันไม่เอาชนะความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความสะดวกสบายต้องพัฒนาตนเองขึ้นมาพยายามพัฒนาทุกๆด้านกายก็ตามจิตก็ตามศีลก็ตามปัญญาก็ตามภาวิตกายภาวิตศีลภาวิตจิตภาวิตปัญญาภาวนาแปลว่าทำให้เกิดทำให้มีพัฒนาขึ้นมาภาวนาก็คือพัฒนานั่นแหละทำให้เกิดให้มีทำให้เจริญพัฒนาศรัทธาในการเป็นอยู่ของเราตั้งแต่พัฒนากายภายนอกนี่การนุ่งการห่มการแสดงออกการนั่งยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทำอย่างไรมันจะมีความเรียบร้อยจะเกิดความยินดีเกิดความพอใจศรัทธาตนเองได้ศีลของเรามันบกพร่องไหมมันด่างพร้อยยังไงปรับปรุงพัฒนาแก้ไขเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่มีใครดีมาตั้งแต่เกิดเรามันตกนรกมาเป็นเปรตมาอสุรกายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานมาเป็นคนยากคนจนมหาจนมหาเศรษฐีเป็นคนดีคนร้ายก็เป็นมาหมดฉะนั้นจิตดวงนี้มันยังลุ่มลุ่มดอนดอนยังมืดยังมัวยังบ้ายังหลงอยู่มันก็ต้องมีผิดมีพลาดมีชั่วมีเลวอยู่บ้างแต่เราก็ต้องอาศัยการฝึกหัดพัฒนาโดยมีธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างนำทางเราก็ต้องใส่ใจให้ความยินดีให้ความพอใจที่จะพัฒนาตนเองให้มันเกิดขึ้นภาวิตกายภาวิตศีลพัฒนาศีลคำพูดให้มันดียิ่งขึ้นเรียบร้อยมากขึ้นเป็นประโยชน์เป็นสาระมากขึ้นภาวิตจิตดูจิตเห็นจิตพัฒนาจิตดูดีๆนะเรานั่งภาวนาดูลมหายใจเข้ารู้ออกรู้
บางท่านก็พูดโธพูดโธบางท่านก็ยุบหนอพองหนอไม่ผิดสักอย่างแต่บางทีเนี่ยเราคุมแต่ให้มันอยู่กับพุทโธปั้มกันอยู่อย่างนั้นบางทีไม่อยู่ยุบหนอพองหนอบางทีไม่อยู่ดูลมเข้าลมออกบางทีมันไม่อยู่ทำยังไงดีถ้าเราจะรักษาจิตไว้มันมีหลายวิธีอยู่นะเริ่มต้นจากการทำจิตให้ว่างๆเลยนั่งลงแล้วดูจิตว่างๆให้มันว่างที่สุดรักษาไม่ให้จิตมันคิดถ้ามันคิดปั๊บก็รู้ปั๊บมันก็หลงเหมือนกันแหละแต่นี่เป็นการเคลียร์ที่เร็วที่สุดมันรู้ปั๊บก็สลัดทิ้งเลยไม่ต้องไปต่อไม่ต้องไปต่อสู้กับมันไม่ต้องไปฝืนแล้วไม่ต้องไปตามไม่ต้องฝืนไม่ต้องตามเพียงแค่รู้ปั๊บมันก็จะละทันทีสังเกตนะพอนั่งพุทโธพุทโธยกหนอพองหนอหรือดูลมหายใจบางทีมันดูลมก็ดูแต่มันก็ไหลตามตามปรุงตามแต่งตามสังขารไปเลยแต่ถ้าเราหดเข้ามาเพียงแค่ดูจิตถ้าจิตมันว่างๆเราก็ดูลมไปมันไม่ปรุงแต่งเราก็ดูลมไปถ้ามันคิดปั๊บรู้ปั๊บมันก็กลับมาอยู่กับลมคิดปั๊บรู้ปั๊บอันนี้เป็นเรื่องละเอียดจริงไม่จริงมันก็พูดยากแต่ผู้ปฏิบัติต้องไปดูเองนะทำใจเราว่างๆก่อนถ้าเห็นอาการว่างๆของจิตไม่มีความคิดปรุงแต่งอะไรเลยเราก็ดูลมไปสังเกตดูสองอย่างดูลมด้วยดูจิตด้วยถ้าจิตมันคิดปั๊บคำหนึ่งที่หลวงปู่พุทธทาสบอกว่าความคิดเปลี่ยนเป็นเพียงแค่มโนภาพของจิตจริงไหมเมื่อเราคิดนี่มันจะเป็นภาพขึ้นมาอยู่ในใจของเรารวดเร็วมากสลับสับเปลี่ยนกันแทบคิดไม่ทันเมื่อเราคิดมันจะเป็นภาพอดีตอนาคตดีร้ายมันเป็นภาพขึ้นมาที่จิตความคิดเป็นเพียงมโนภาพของจิตเมื่อเราคิดปั๊บมันจึงเป็นภาพมันเป็นภาพขึ้นมาเราต้องรู้ถ้าเราสังเกตตรงเนี้ยมันเป็นภาพขึ้นมาเรารู้ปั๊บมันจะละเลยวางทันทีถ้าเรารักษาจิตที่มันว่างๆไว้เสมอไม่มีภาพแห่งมโนวิญญาณมันเกิดใจเราก็เป็นสมาธิเป็นศีลอยู่ในนั้นเป็นสมาธิอยู่ในนั้นเป็นปัญญาอยู่ในนั้นเป็นบุญเป็นกุศลพร้อมภาวิตจิตภาวิตปัญญาตัวรู้ทันสังขารสงบระงับสังขารเสียได้มันเป็นปัญญามันเป็นสงบเป็นความสงบเป็นบุญเป็นกุศลอันนั้นทำอย่างไรเราจะรักษาศรัทธาในตัวเราไว้ให้ได้สร้างศรัทธาต่อพระพุทธต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ต่อการประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นในใจเราแล้วก็รักษาศรัทธานี้ไว้ในใจเราให้ได้ไม่เกี่ยวกับคนอื่นถ้าเราฟังเผินๆมองเผินๆเหมือนกับไปมองไกลมองที่คนอื่นเราทำยังไงคนอื่นจะศรัทธาในตัวเราแล้วจะรักษาให้เขาศรัทธาในตัวเราไว้ให้ได้ตลอดไปหรือนานที่สุดอันนั้นเป็นเรื่องไกลตัวไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสาระต่อจิตวิญญาณของเราเลยไม่เป็นไปเพื่อความเจริญแห่งศีลแห่งธรรมของเราเลยแต่ถ้าเรามองเข้ามาข้างในโอปนยิโกเนี่ยทำอย่างไรเราจะสร้างให้ใจเรามีศรัทธาต่อพระศาสนาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อบุญต่อกุศลต่อการประพฤติปฏิบัตินี่มันเป็นประโยชน์ล้วนๆสำหรับจิตวิญญาณของเราเลยแล้วการรักษาศรัทธาเราต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อบุญกุศลต่อการประพฤติปฏิบัติไม่ให้งอนแง่นคลอนแคลนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากดังนั้นจึงต้องการให้พระคุณเจ้าพระสงฆ์องค์เนรญาติโยมพระเขาไม่ชีทั้งที่อยู่ที่นี่อยู่ที่บ้านพิจารณาใคร่ครวญดูดีๆวันเวลาของชีวิตเรายิ่งน้อยลงน้อยลงไม่น้อยๆธรรมดาด้วยหมดไป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 
เราจะได้อะไรไหมชีวิตนี้ตมาก็กลัวที่สุดกลัวตนเองเป็นคนขาดทุนเป็นโมฆะบุรุษเป็นคนไม่มีประโยชน์เป็นคนเปล่าสร้างวัดนี่มันสร้างได้ตมาก็อัศจรรย์อยู่เราไม่มีอะไรเลยแต่ก็พาพี่พาน้องสร้างวัดถวายเป็นพุทธบูชาได้แม้ไม่ยิ่งใหญ่ไม่สวยงามอลังการเหมือนท่านมีบุญทั้งหลายแต่เราก็ถือว่าทำได้พอสมควรอันนี้มันยังไม่ใช่ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ที่จะดับทุกข์ป้องกันภายในอบายภูมิให้กับจิตวิญญาณของเราได้โดยประการใดเลยอย่างมากก็แค่ได้เป็นบุญอย่างมากก็แค่เป็นบุญถ้าไม่ร่วงอบายก็อาจจะพาเราไปสู่สุคติได้ไปสู่สวรรค์ได้แต่ถ้าใจเรายังไม่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เนี่ยบุญเอาไว้ส่วนหนึ่งถ้าใจเรายังไม่เป็นหลักเป็นเกณฑ์มันอาจจะพาเราร่วงนรกก็ได้เปรตก็ได้อสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ได้พิจารณาอะไรหลายอย่างบางทีก็สลดสังเวชใจเราด้วยพี่น้องด้วยความไม่รู้ประสีภาษาขออนุญาตใช้คำนี้ความไม่รู้ประสีภาษาทำอะไรเรื่อยเปื่อยไร้สาระบางทีก็สังเวชใจบางทีก็สงสารเนี่ยตนเองด้วยไม่ได้ว่าคนอื่นอย่างเดียวงั้นทำอย่างไรเราจะได้ประโยชน์จากชีวิตนี้เด้อทำอย่างไรเราจะไม่เป็นชีวิตที่เป็นหมันจะได้ประโยชน์จากชีวิตนี้พอสมควรความตายรออยู่เบื้องหน้าความพลัดพรากรออยู่เบื้องหน้าถ้าเรายังมัวหลงมัวโพดมัวเพลิดมัวเพลินหลงไหลในกามคุณเพลิดเพลินในกามคุณไม่ได้มีความเพลิดเพลินในธรรมเลยมีแต่กามะราคะกามะนันทิใคร่ในกามเพลิดเพลินในกามไม่ได้มีธรรมะราคะธรรมะนันทิใคร่ในธรรมเพลิดเพลินในธรรมมันจะมีอยู่อารมณ์หนึ่งเมื่อเราพิจารณาธรรมเห็นธรรมที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาแล้วมันเพลินเกิดความยินดีเกิดความพอใจมันหลับมันนอนไม่ได้หรอกเหมือนครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามันหมุนติ้วติ้วอยู่ในใจนี่หลวงตามหาบัวชอบพูดคำนี้มันหมุนติ้วอยู่เนี่ยมันไม่เห็นแก่หลับแก่นอนเลยเนี่ยธรรมกับกิเลสมันสู้กันส่วนใหญ่ก็คือถ้าเราปุถุชนกิเลสชนะชนะแล้วชนะอีกแต่ไม่ขาดหรอกแต่ถ้าทำชนะแล้วกิเลสตายสนิทเลยเหมือนพระอรหันต์เหมือนพระอริยเจ้าจิตเราทุกดวงนี่มุ่งหน้าสู่ความเป็นพระอรหันต์นะอย่าลืมแม้แต่แมลงที่ตอมหนูปลอดไฟอยู่นี่แมงเม่าที่บินอยู่นี่จิตเขาก็มุ่งสู่นิพพานเหมือนกันแต่ว่าด้วยความโง่ความหลงเขาจึงเนิ่นช้าเขาถึงถอยหลังกลับหมุนกลับเดินทางมาถึงความเป็นมนุษย์ถึงความเป็นพระภิกษุแล้วอันนี้ก็กลัวดิกลัวด้วยเนี่ยสูงสุดแล้วแต่พวกความใคร่ความทยานอยากกิเลสตัณหามันย่อมใจจึงหมุนกลับไปสร้างบาปสร้างกรรมหันหลังกลับไปหมกมุ่นอาลัยอาวรณ์เกลือกล้วอยู่กับกามกับอกุศลกับบาปกับทุกข์แล้วก็ร่วงหนักลงไปอีกไปถึงเปรตอสุรกายไปถึงสัตว์นรกมันจึงเป็นเครื่องเนิ่นช้าแต่ถ้าพอได้ฟังธรรมได้คบเสพกับสัตบุรุษมีกัลยาณมิตรก็หันหน้าบำเพ็ญศีลบำเพ็ญทานมาต่อเจริญสมาธิภาวนามาต่อก็ถอยกลับเดินหน้าถอยกลับเดินหน้าอยู่เนี่ย
ทำอย่างไรอาตมาด้วยผู้ฟังด้วยเราจะเดินหน้าสู่หลักธรรมคำสอนอย่างเดียวโดยไม่หันหลังกลับเป็นเรื่องยากมากทั่วดังนั้นความยินดีในการบวชพอใจในการบวชพอใจในการประพฤติปฏิบัติจึงเป็นเรื่องที่เราควรจะพอกพูนให้เกิดขึ้นสร้างศรัทธาให้เกิดรักษาศรัทธาให้เกิดรักษาศรัทธาที่มีต่อบุญต่อกุศลต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณงามความดีไว้ในใจเสมออย่าให้ศรัทธามันโรยราอย่าให้ศรัทธามันเหี่ยวเฉาอันนี้ถือเป็นภาระหน้าที่ที่เราทุกคนจะต้องใส่ใจถือว่าเป็นภาระเลยนะในการรักษาศรัทธาของตนเองเอาไว้ให้มั่นเนี่ยไม่ต้องไปศรัทธาต่อใครเลยศรัทธาต่อบุญต่อกุศลเนี่ยต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อคุณงามความดีไว้ให้มั่นคงเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นแล้วก็สำคัญวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาสาธุกับพระคุณเจ้าญาติโยมที่วัดผู้ที่ชื่นผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านขอความเจริญงอกงามแห่งศีลแห่งธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จงเกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจของท่านทั้งหลายแล้วให้เจริญจริงๆขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ ญาติโยมครับกวดน้ำเนาะเรายังไม่ได้กวดน้ำรวมกันกวดอันธมยังอุทิศนาทิฏฐานาคาทาโยปนามะเสด้วยบุญนี้อุทิศให้โอปัจจายาคุณุตตารKeep on, Papa.
กิจกรรมสำหรับค่ำวันนี้ก็สมควรแก่เวลายุติไว้เพียงเท่านี้สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่จะประพฤติปฏิบัติต่อก็ตามสมควรตามสะดวกตามอัธยาศัยเด้ออาญาติโยมกับพระก่อนเลิกประชุมกัน